จากสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 ที่เกิดขึ้นค่ะภาคอุตสาหกรรมภาคธุรกิจหรือว่าแม้แต่ SME นะคะต้องการที่จะใช้เงินนะคะเข้ามาเพื่อช่วยเหลือสร้างสภาพคล่องให้กับธุรกิจของตัวเองค่ะล่าสุดทางด้านของธนาคารไทยพาณิชย์ตอนนี้นะคะมีการจัดทำแพลตฟอร์มขึ้นมาเพื่อเสริมสร้างสภาพคล่องซัพพลายเชนค่ะโดยทางด้านของธนาคารไทยพาณิชย์ร่วมกับ Digital Ventures เปิดตัว PaySafe แพลตฟอร์มเสริมสภาพคล่องซัพพลายเชนฝ่าวิกฤตไวรัสโควิด -19 ค่ะโดยทางด้านของคุณธนวัฒน์กิติสุวรรณผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสายงาน GTS and Ecosystem ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนเปิดเผยค่ะธนาคารไทยพาณิชย์ร่วมกับบริษัท Digital Ventures จำกัดเปิดตัวแพลตฟอร์ม PaySafe นวัตกรรมปลดล็อกสภาพคล่องทางการเงินเสริมความแข็งแกร่งให้เครือข่ายซัพพลายเชนฝ่าวิกฤตโควิด -19 โดยแพลตฟอร์มนี้นะคะจะช่วยแก้ไขปัญหาซัพพลายเออร์ SME ที่ขาดสภาพคล่องและต้องรอเครดิตเทอมนาน 45-60 วันให้สามารถรับเงินล่วงหน้าได้โดยไม่ต้องรอบินขณะที่ฝั่งผู้ซื้อจะได้รับส่วนลดเงินสดและช่วยให้ทั้งซัพพลายเชนแข็งแรงสามารถเดินหน้าต่อไปได้ค่ะซึ่งธนาคารไทยพาณิชย์ยังช่วยสนับสนุนผู้ซื้อโดยพิจารณาให้สินเชื่อเงินเบิกเกินบัญชีหรือว่า OD ในอัตราพิเศษเพื่อจูงใจผู้ซื้อให้ช่วยซัพพลายเออร์รายย่อยต่อไปค่ะทางด้านของคุณอรพงษ์เทียนเงินประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Digital Venture จำกัดธนาคารไทยพาณิชย์เปิดเผยว่าแพลตฟอร์ม PaySafe เป็นนวัตกรรมที่จะช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพทางการเงินทำให้ผู้ซื้อและซัพพลายเออร์ทำธุรกรรมได้ง่ายโดยไม่ต้องผ่านธนาคารโดยผู้ซื้อสามารถเสนอส่วนลดเงินสดให้กับซัพพลายเออร์ได้โดยปัจจุบันแพลตฟอร์ม PaySafe นะคะมีผู้ซื้ออยู่ในระบบ50รายและมีซัพพลายเออร์ประมาณ 5,000 รายโดยธนาคารตั้งเป้าในสิ้นปีนี้จะมีซัพพลายเออร์อยู่ในระบบประมาณ 80,000 รายและยังเปิดกว้างให้บริการสำหรับคู่ค้าซัพพลายเชนทุกรายในประเทศให้เข้าใช้งานได้แม้ไม่ใช่ลูกค้าจากธนาคารไทยพาณิชย์เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระในช่วงวิกฤตโควิด -19 พร้อมเปิดให้ใช้บริการฟรีโดยไม่มีค่าธรรมเนียมจนถึงวันที่31ธันวาคม2564ค่ะถือว่าเป็นการช่วยเหลือกับทุกๆฝ่ายเลยนะคะให้ได้ประโยชน์จากการใช้แพลตฟอร์ม PaySafe ในครั้งนี้นะคะผู้ซื้อก็ได้ส่วนลดมีเงินสดมาเติมสภาพคล่องในขณะที่ซัพพลายเออร์เองก็มีโอกาสได้เงินสดล่วงหน้านะคะไปใช้ในการหมุนเวียนเป็นสายป่านในการทำธุรกิจต่อไปนะคะ